OIE Podcast นำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืนภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยถือว่ามีบทบาทสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่มูลค่าเพิ่มหรือว่าแง่รายได้ที่นำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศทั้งจากการส่งออกหรือการที่ไทยเป็นฐานการลงทุนจากต่างประเทศตลอดจนยังมีความสำคัญในด้านการจ้างงานอีกด้วยนะคะและเมื่อหันมามองสาขาอุตสาหกรรมที่เป็นที่รู้จักของประชาชนก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนก็น่าจะนึกถึงอุตสาหกรรมที่มักจะพูดถึงในหน้าข่าวหรืออุตสาหกรรมใกล้ตัวที่ค่อนข้างได้ยินบ่อยๆเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมยางและพลาสติกอุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ายังมีอุตสาหกรรมอีกประเภทหนึ่งที่น่าจับตามองและกำลังเข้ามามีบทบาทกับการยกระดับการพัฒนาประเทศนั่นคืออุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอลหลายๆคนอาจรู้จักและคุ้นหูแล้วแต่ก็มีหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอะไรวันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอลในOIE Podcast กันค่ะอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอลก็คือการผลิตสารเคมีที่สกัดหรือสังเคราะห์ได้จากกรดไขมันต่างๆที่มาจากพืชน้ำมันนะคะอย่างเช่นปาล์มน้ำมันจึงเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปาล์มน้ำมันและก็น้ำมันปาล์มซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานี่เองค่ะประกอบกับกระแสรักโลกและเทรนด์ใส่ใจสุขภาพที่ขยายตัวกว้างขึ้นในปัจจุบันก็ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างก็เริ่มเป็นที่นิยมแล้วก็แพร่หลายกันมากขึ้นซึ่งอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอลก็เป็นหนึ่งในเคมีพันธุ์จากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าจับตามองอีกทั้งเมืองไทยยังเป็นประเทศที่สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างปาล์มและนำมาใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างดังนั้นการนำเอาผลผลิตจากปาล์มไปต่อยอดสู่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอลก็จะยิ่งเกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วยค่ะและคุณผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่าตอนนี้อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอลยังได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือว่าสสอ.นะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้การสนับสนุนสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติหรือว่ากนป.ครั้งที่1/2564ที่ผ่านมาค่ะที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างมาตรการและแนวทางขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในฐานะที่สสอ.เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบค่ะจึงได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนซึ่งจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอลของประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยจะยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้มีมูลค่าเพิ่มตอบสนองกระแสรักสิ่งแวดล้อมสอดรับกับการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพของรัฐบาลอีกทั้งก็ยังเป็นการดูดซับผลผลิตปาล์มซึ่งจะส่งผลให้ราคาปาล์มมีเสถียรภาพและก็เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรามาดูกันค่ะว่าผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอลเนี่ยจะมีอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอลเนี่ยก็มีเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่เราเลือกนำร่องทั้งหมดก็มีทั้งหมด6ผลิตภัณฑ์นะคะก็ได้แก่1ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นพื้นฐานสารหล่อลื่นพื้นฐานคืออะไรนั่นก็คือน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานเพิ่มเติมสารเติมแต่งเพื่อการเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเฉพาะทางซึ่งปัจจุบันก็มีความต้องการใช้ในตลาดโลกมากถึง14ล้านตันต่อปีเลยนะคะตัวที่2ก็คือน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพนะคะส่วนนี้ก็จะอยู่ในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งประเทศในสหภาพยุโรปมีการบังคับใช้น้ำมันหม้อแปลงเกรดซึ่งทำมาจากชีวภาพโดยราคาจะสูงกว่าปกติถึง3เท่าแต่เพื่อเป็นการรักสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปตามกระแสโลกจึงควรมีการนำมาใช้ปัจจุบันมีความต้องการใช้ในตลาดโลก2ล้านตันต่อปีและจากข้อมูลของประเทศไทยนะคะก็พบว่าเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นกฟผ.ก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟน.การไฟฟ้านครหลวงและกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะก็จะมีการใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพที่วิจัยและพัฒนาจนได้มาตรฐานแล้วก็คิดเป็น CPO โดยประมาณมากกว่า 5,000 ตันต่อปีค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ที่3นะคะก็จะเป็นสารซักล้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นผงซักฟอกอันนี้ก็จะใกล้ตัวประชาชนเข้ามาอีกนิดนะคะโดยนำสารลดแรงตึงผิวที่ผลิตได้จะ
ากน้ำมันปาล์มมาผสมในผงซักฟอกทดแทนสารลดแรงตึงผิวเดิมนะคะที่มาจากปิโตรเลียมนะคะหากหลายบ้านมีการใช้ผงซักฟอกแบบใหม่นี้มากขึ้นนะคะก็จะเป็นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ 4. น้ำมันหล่อลื่นและจารบีชีวภาพซึ่งเป็นน้ำมันเกรดไบโอที่สามารถนำไปใช้หล่อลื่นในเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารได้และยังได้รับการยอมรับจากตลาดต่างประเทศทั้งนี้พบว่าน้ำมันเครื่องและจารบีมีความต้องการใช้ในตลาดโลก 36 ล้านตันต่อปีอันที่5นะคะก็คือพาราฟินค่ะพาราฟินคืออะไรนะคะพาราฟินก็เป็นวัตถุดิบที่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษและอื่นๆในหลายรูปแบบนะคะอาทิเช่นนะคะใช้ในกระบวนการเคลือบผิวใช้ทำเป็นสารเปลี่ยนสถานะซึ่งจะมีคุณสมบัติป้องกันอุณหภูมิร้อนเย็นเข้ามายังวัตถุด้านในนอกจากนี้นะคะยังผสมในผ้าห่อตัวเด็กเพื่อกันหนาวผสมในถุงมือหรือว่าหมวกกันน็อกด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ที่6ค่ะก็คือสารกำจัดศัตรูพืชหรือว่ากำจัดแมลงนั่นเองนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเรียกว่ายาฆ่าแมลงหรือว่ายาฆ่าหญ้าตามวัตถุประสงค์ของการใช้แล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เป้าหมายเพื่อเป็นทางเลือกในการทดแทนกรณี3สารเคมีทางการเกษตรได้แก่พาราคอร์ดคลอไพริฟอสและก็ไกลโฟเสตค่ะรวมทั้งก็ยังได้กำหนดมาตรการแล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนไว้5ด้านได้แก่1ด้านกระบวนการผลิตเทคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมนะคะก็อย่างเช่นการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์นะคะหรือว่าจะเป็นด้านมาตรฐานและก็การทดสอบนะคะอย่างเช่นการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ด้านที่3นะคะก็จะเป็นด้านสิทธิประโยชน์ก็อย่างเช่นมาตรการส่งเสริมด้านการลงทุนนะคะด้านที่4ก็จะเป็นด้านอุปสงค์ค่ะก็อย่างเช่นมาตรการจัดซื้อสินค้าและการจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะด้านที่5ค่ะก็จะเป็นด้านอื่นๆนะคะอย่างเช่นมาตรการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ภายใต้ EEC เพื่อสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอลนั่นเองค่ะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำมติดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ไปเสนอที่ประชุมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการผลิตในช่วงแรกก็จะเป็นการผลิตเพื่อทดแทนสารตั้งต้นจากปิโตรเลียมก่อนโดยมีแผนที่จะส่งออกในอนาคตเนื่องจากตลาดโลกมีความต้องการอย่างมากนะคะโดยความต้องการโอเลโอเคมิคอลของโลกในผลิตภัณฑ์เป้าหมายมีปริมาณมากกว่า53ล้านตันต่อปีค่ะแล้วก็ตลาดที่มีศักยภาพได้แก่ภูมิภาคเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือนะคะทั้งนี้หากได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการก็จะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตอบสนองกระแสรักสิ่งแวดล้อมอีกทั้งก็ยังเป็นการดูดซับผลผลิตปาล์มซึ่งจะส่งผลให้ราคาปาล์มมีเสถียรภาพแล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตอีกด้วยค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม www.oie.go.th